จากคุณวัชรีนะคะถามว่าถ้าคนที่เสียชีวิตไปแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาไปเกิดหรือยังคุณพ่อเพื่อนเสียเพื่อนคิดว่าพ่อเขาน่าจะเกิดแล้วแต่อีกใจก็รู้สึกว่าคุณพ่อเขายังวนเวียนอยู่ใกล้ๆเสมอค่ะเรื่องพบชาติเนี่ยนะถ้าแปลงง่ายๆเลยก็คือว่าพบชาติเนี่ยคือกำแพงนะที่เราอยู่ในโลกมนุษย์อยู่เนี่ยมันอยู่ในห้องห้องหนึ่ง ที่ไม่มีสิทธิ์ไปดูห้องอื่นยกเว้นแต่ว่านะจะสามารถสลละไอความรู้สึกติดแบบโลกโลกได้จิตใจแบบโลกโลกว่าสามารถทําสมาธิมีความผ่องแผ้วมากพอนะว่าไอไอันนี้ก็จะได้รับอนุญาตให้ก้าวไปดูห้องอื่นได้แต่คนทั่วไปเนี่ยนะที่ยังคิดคิดนึกนึกที่ยังคาดเดาที่ยังสงสัยว่าทํายังไงจะรู้ อย่างเนี้ยไม่มีสิทธิ์ไปห้องอื่นพูดง่ายๆว่าทํายังไงคุณก็ไม่รู้จริงหรอกว่าห้องอื่นเป็นยังไงไอ้ประทีปยังบอกว่าคุณพ่อยังเอ่อเวียนวนอยู่มันอาจจะเป็นความรู้สึกไปเองก็ได้หรืออาจจะจริงก็ได้คือผมไม่ได้ปฏิเสธนะเรื่องการวนเวียนอยู่รอบๆตัวเนี่ยบางทีมันมีความรู้สึกขึ้นมาอย่างชัด,ชดเจนเข้มข้น ว่าเนี่ยมีการมาปรากฏตัวอยู่ใกล้ๆอะไรแบบนี้เนี่ยหันไปเอาไม่เจอแต่รู้สึกว่านี่ใช่ชัดๆนะฮะบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงแต่บางทีเนี่ยนะเป็นความนึกไปคือย้อนนึกไปคิดถึงคนคนนั้นมากจนกระทั่งเหตุการณ์ระหว่างมีชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยมันย้อนกลับมาปรุงแต่งจิตอย่างเข้มข้นเรากับว่านะไอชีวิตเขายังอยู่ อย่างที่มีคําพูดหนึ่งบอกว่าคนตายบางคนเนี่ยมีชีวิตสะยิ่งกว่าตอนมีลมหายใจอีกนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมาปรุงแต่งจิตของเราย้อนนึกถึงเรื่องที่ยังค้างคาใจกันอยู่หรือว่าเรายังรู้สึกผิดอยู่แล้วไม่ทันได้ขอโทษอะไรแบบนี้นะมันเข้มข้นซะจนกระทั่งจิตของเราเนี่ยอุปาทานไปนึกว่าเขามาอยู่ใกล้ๆนะที่แท้แล้วเนี่ย ใจของเรานึกไปถึงเหตุการณ์ระหว่างมีชีวิตแล้วมันคุ้นกับไอ้สัมผัสต,ตอนอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยจนกระทั่งมันเอามาปรุงแต่งให้จิตรู้สึกราวกับว่ายังยังมีชีวิตอยู่เนะ่สรุปง่ายๆนะถ้าคุณไม่มีตาทิพ์ถ้าคุณไม่มีฌานถ้าคุณไม่มีความสามารถที่จะออกจาก กลงขังคือห้องปัจจุบันโลกทั้งใบเนี่ยท้องฟ้าที่เราเห็นเป็นสีฟ้าอยู่เนี่ยนะมันคือกล่องใบหนึ่งที่ขังเราอยู่นะคุณไม่มีสิทธิ์ไปกล่องใบอื่นหรือว่าห้องอื่นตราบเท่าที่คุณยังไม่มีอภิญญาต่อให้คุณไปถามผู้ที่ได้ชื่อว่ารู้เอาจากทางในนะถามสิบคนเนะี่ยคุณได้คำตอบไม่เหมือนกันนะแล้วคุณเองคุณจะไม่สบายใจ นะว่านี่คำตอบของใครกันแน่ที่ถูกต้องคือผู้ที่รู้จริงเห็นจริงเนี่ยอย่างพระในพุทธศาสนาเนี่ยนะครับที่แบบว่าไปถามร้อยร้คนแล้วพูดตรงกันร้อยคนเนี่ยนะที่ทำถึงตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่หาได้ง่ายๆเมืองไทยเนี่ยนะถ้าไปถามว่าใครรู้เรื่อง โลกหลังความตายคุยกับผีได้เนี่ยเยอะไปหมดนะเยอะตอนนี้ยิ่งยิ่งมีสื่อยิ่งมีอะไรเนี่ยมันแต่ไอคนที่สามารถรู้จริงเห็นจริงแล้วก็เจราจากับวิญโลกวิญญาณได้จริงๆเนี่ยน้อยแบบนับตัวได้นะนับคนได้เอาเป็นว่าในประเทศไทยเนี่ยสมมุติว่ามีคนอ้างว่ารู้เห็น โลกโลกวิญญาณหลังความตายนะสักแสนคนนะนะแสนคนนั้นเนี่ยที่สามารถที่ที่บอกว่ารู้จริงเ่ยนะรู้จริงๆไม่ใช่มโนไปเนี่ยผมว่ากรองลงมาแล้วเหลือไม่ถึงหมื่นคนนะแล้วไอ้ที่หมื่นคนนั้นเนี่ยที่สามารถคุยกับวิญญาณได้กับผีได้เนี่ยผมว่ากรองลงมาแล้วไม่ไม่น่าจะถึงพันหรืออาจจะหลักร้อยต้น,ตน อแล้วที่จะมีความสามารถไปเจราจาแบบไปสอนอโลกวิญญาณได้เนี่ยนะไอ้ชนิดที่ทําให้เขาเลื่อนชั้นได้จริงๆเนี่ยกลองลงมาอีกแล้วเนี่ยผมว่าไม่ถึงสิบคนนะฮะน้อยมากเพราะฉะนั้นเราเราท่านๆ่านนะประเภทที่ยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะไปเกิดแล้วหรือยัยงยังอยู่จริงๆหรือเปล่าจะใช้วิธีไหนอะไรเนี่ยนะ มันไม่มีทางรู้หรอกไม่ได้ข้อสรุปหรอกเพราะว่าธรรมชาติเขากั้นไว้กั้นห้องไว้ไม่ใช่ความผิดของเราที่ไม่รู้นะแต่เป็นธรรมชาติที่เขาตั้งใจให้เราไม่รู้เพราะถ้ารู้ขึ้นมาเนี่ยนะคนตายกับคนเป็นสามารถคุยกันได้นะจะไม่มีคนทําบาปเลยนะในโลกนี้เนี่ยจะมีแต่คนทําบุญนะซึ่งนั่นผิดธรรมชาติของสังสารวัฏอย่างยิ่งนะธรรมชาติให้ความไม่รู้กับคนเรามาก็เพื่อที่ให้เสี่ยงผิดเสี่ยงถูกไปในการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยสังสารวัฏถึงไม่มีที่สิ้นสุด ืออย่างบางคนเนี่ยหาทางลัดด้วยการเล่นผีถ้วยแก้วชอบมีคําถามมาเรื่อยๆว่าผีถ้วยแก้วเนี่ยจริงหรือเปล่านะมันมีหนังอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องอุยจาบอร์ดเรื่องเออเรื่องอุยจาอุยจจเฉยเรื่องอุยจานะฮะลองลองไปหาดูในเน็ตฟลิในอะไรเงี้ยมีนะผมว่าคือเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องแต่งเป็นฟิกชันเป็นเรื่องไม่จริงนะ แต่มันมีพอยต์อยู่พอยต์หนึ่งที่เขาน่าจะได้รับการปรึกษานะมีคอนซัลท์เป็นคนที่รู้เรื่องจิตเรื่องวิญญาณจริงๆมันมีพอยต์หนึ่งนะที่สตรองมากๆก็คือว่าสิ่งที่เข้ามาอยู่ในถ้วยแก้วเนี่ยที่เคลื่อนไปตามกระดานเนี่ยนะเป็นพลังงานจริงๆแต่อาจจะไม่ใช่ คนที่เราเชิญมาไม่ใช่อาจด้วยเป็นไปได้สูงเป็นไปได้สูงอย่างยิ่งที่จะมาแบบผิดฝาผิดตัวคือสมัยเด็กอะ่ะผมเคยผมเคยเล่นนะแล้วรู้เลยว่าเนี่ยไม่ใช่แน่ๆนะนะอย่างบอกว่าอันเชิญอันเชิญแกจีอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาเนี่ยนะ ระดับนั้นไม่มาหรอกแต่ว่ามีพลังงานเคลื่อนอยู่จริงๆในถ้วยแก้วนะและแตะกันอยู่สองคนเนี่ยรู้เลยว่ามันมันลากมันพาเราไปได้จริงๆไปสู่คำอะไรต่างๆเสร็จแล้วคือที่เด็ดนะถามว่าตกลงท่านเป็นใครเนี่ยใช่คนที่เชิญาหมว่าสะกดสะกดแบบชัดเจนเลยนะบอกเจ้าบ้าน นะซึ่งอันเนี้ยก็จะบอกว่าคือคือ,คอที่อุตสาห์เล่ามาเนี่ยนะเพื่อที่จะบอกว่าคุณไม่มีทางรู้หรอกคุณไม่มีทางสื่อสารกับโลกหลังความตายนะโลกของจิตวิญ,ญญาณได้แบบรู้เัยวๆนะครับเอาเป็นว่าทางที่ดีเราใช้วิธีทําบุญอุทิศส่วนกุศลหรือว่าจะเป็นการเหมือนกับแผ่เมตตา นะให้ความสุขให้สิ่งที่มันเป็นอยู่ในกุศลจิตเนี่ยแผ่ไปถึงเขาแค่นี้ทำได้มากที่สุดแล้วเท่าที่ควรจะทำแต่ไอ้ประเภทคิดว่าทำยังไงจะมั่นใจทำยังไงจะสื่อสารจะคุยกับคนที่ตายไปแล้วเนี่ยอย่าคิดนะยกเว้นคุณสามารถฝึกสมาธิได้ระดับชานเป็นชานแบบพุทธนะที่จิตมีความผ่องใสจิตมีความตรงจิตมีความ ดูชัดนะแล้วก็สามารถที่จะได้ตาทิพย์นะเห็นว่าตัวตนของอวิญญาณหลังความตายหน้าตาเป็นยังไงรูปร่างเป็นยังไงแล้วก็บอกอะไรได้ถูกสื่อสารอะไรได้จริงตรงตามที่เราสามารถรู้ได้ว่าไม่มีคนอื่นรู้นะอย่างนั้นเนี่ยมันถึงจะ,อะโอเคได้นอกนั้นอย่าไปถามใครนะไม่มีประโยชน์เลยจริงๆอ,อันนี้พูดจากประสบการณ์ที่ผ่านมาหลายสิบปีนะ มันมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่มันมันไม่ใช่แค่เรื่องที่จะได้คำตอบจากใครง่าย